สวัสดีค่ะพบกับครัวพิษพิไลนะคะวันนี้เป็นเมนูขนมหวานนะคะเราจะทําฟักทองแกงบวชนะคะหรือว่าบวชฟักทองนะคะนี่ค่ะที่ใช้นะคะก็จะมีฟักทองนะคะอันนี้เราไม่เอาเปลือกเนาะแต่ว่าบางคนก็จะเอาเปลือกด้วยก็ได้นะคะนิดหน่อยเพื่อให้เขาแบบแข็งๆนิดนึงอะไรนี้ก็ได้ค่ะตามชอบแต่ของเราจะไม่ได้ใช้เปลือกเนาะเพราะรู้สึกว่าสีไม่ค่อยสวยแล้วก็เลยชอบแบบเป็นแบบนี้มากกว่าไม่ชอบพูดตรงๆก็ไม่ชอบกินเปลือกฟักทองนั่นแหละแล้วชอบกินแบบนี้มากกว่าแล้วก็เลยเอาเปลือกออกมาเลยทําตามใจคนทานแล้วกันเนาะอันนี้ฟักทองล้างน้ำทำความสะอาดแล้วก็หั่นเป็นชิ้นๆนะคะประมาณนี้นี่หั่นยาวๆแบบนี้เลยหรือว่าจะหั่นยังไงก็ได้ตามชอบเหมือนกันใครชอบแบบไหนก็หั่นไปเลยค่ะอันนี้เราเอาแช่ในน้ําปูนใส่นะคะน้ําปูนใส่ก็นี่เลยค่ะเป็นน้ําที่เราเอาปูนเคี้ยวหมากนี่แหละเอาใส่ไปในน้ําเนาะละลายแล้วก็วางทิ้งไว้แล้วให้เขาตกตะกอนนะคะเราก็จะใช้ส่วนเฉพาะที่เป็นน้ำใสๆนะคะแบบนี้ค่ะก็ตักขึ้นมาก็แช่เพื่อให้ฟักทองนะคะเขาแข็งตัวแล้วก็ไม่เละเวลาที่เราต้มนะคะสำหรับคนที่ไม่มีนะคะก็ไม่ต้องใช้ก็ได้หรือจะใช้เป็นเบกกิ้งโซดาแทนก็ได้นะคะเบกกิ้งโซดาก็ช่วยให้ทำให้อาหารกรอบเหมือนกันค่ะแต่ไม่แน่ใจเหมือนกันนะยังไม่เคยลองแต่ว่าคุณสมบัติของเขาก็ช่วยทำให้อาหารกรอบเนาะแล้วก็น่าจะใช้ได้เหมือนกันแหละอันนี้เราใช้ปูนใสก็คือเป็นความเชื่อของโบราณเนาะเนี่ยทำตามผู้หลักผู้ใหญ่ค่ะใช้น้ำปูนใสนี่ค่ะฟักทองอย่างที่บอกค่ะถ้าไม่มีก็ไม่ต้องเพราะว่าถ้าทำทานเองก็ไม่ต้องห่วงสวยเนาะเอาแค่อร่อยก็จบแล้วค่ะมันหน้าตาไม่เป็นไรเนาะมันแค่ป้องกันให้แต่ว่ารสชาติไม่มีผลอะไรนะมันแค่ป้องกันไม่ให้ฟักทองเนี่ยเละนะให้แค่ขอบฟักทองเนี่ยแข็งแล้วก็อยู่ตัวดีเวลาต้มเขาก็ไม่เละเนาะแล้วก็ต่อมาค่ะกะทิวันนี้เราใช้เป็นกะทิกล่องนะคะมีกะทิกล่องก็ใช้กะทิกล่องมีกะทิสดก็ใช้กะทิสดเนาะแล้วแต่ใครทานแต่จริงๆขนมไทยอ่ะเขาก็จะใช้กะทิสดนั่นแหละแต่ว่าเราไม่มีเนาะคนสมัยใหม่นี่บอกตัวเองเลยคนสมัยใหม่เราก็ใช้กะทิกล่องแล้วกันง่ายสะดวกแล้วก็ใช้ตัวนี้ช่วยหานมจืดนะคะนมข้นจืดช่วยเพื่อเพิ่มความมันให้กับกะทิของเราเนาะเพราะว่าเราไม่ได้ใช้กะทิสดต่อมาค่ะน้ำตาลปี๊บนะคะน้ำตาลมะพร้าวนะคะใช้ตัวนี้เพื่อให้ความหวานแล้วก็ละมุนนะแล้วก็ใช้น้ำตาลทรายด้วยทั้งหวานทั้งน้ำตาลทรายแล้วก็หวานจากน้ำตาลปี๊บนะคะ2 อย่างนะคะแล้วก็นี่ค่ะกลิ่นใบเตยค่ะเราจะใช้กลิ่นใบเตยด้วยเนาะเราไม่มีใบเตยสดแล้วก็มีกลิ่นใบเตยค่ะหาซื้อได้ตามซุปเปอร์มาร์เก็ตเนาะง่ายๆสะดวกก็เอาตามที่มีหรือว่าใครมีใบเตยสดจะใช้ใบเตยสดใครไม่มีน้ำปูนจะใช้น้ำอะไรก็ได้ก็คือปรับตามชอบแล้วกันเนาะปรับตามที่ตัวเองหาได้ค่ะไม่ต้องซีเรียสมากทำทานเองเนาะโอเคเดี๋ยวเราจะเริ่มจากต้มน้ำหางกะทิค่ะเริ่มจากตั้งน้ำหางกะทินะคะหางกะทิก็เอากะทิกล่องเนี่ยผสมกับน้ำนะคะอัตราส่วนก็แล้วแต่ใครชอบเข้มข้นมากเข้มข้นน้อยแล้วก็จำนวนปริมาณฟักของฟักทองเราด้วยเนาะพอตั้งหางกะทิแบบนี้นะคะใส่น้ำตาลมะพร้าวลงไปอันนี้ถุงนี้ครึ่งกิโลนะคะเดี๋ยวเราจะค่อยๆใส่นะคะเพราะว่าความหวานมันต้องค่อยๆปรับไปเนาะบางคนชอบหวานมากหวานน้อยแล้วแต่เลยโอเคของเราประมาณสัก4ขีดแล้วกันค่ะใส่ไปก่อนแล้วก็คนให้น้ำตาลทรายน้ำตาลปี๊บละลายนะคะเรายังไม่ต้องเปิดเตานะคะคนให้น้ำตาลปี๊บละลายก่อนนะคะใช้มือช่วยนะคะว่าน้ำตาลทรายค่อนข้างแข็งเมื่อกี้เราชิมแล้วไม่ค่อยหวานนะคะเดี๋ยวเราจะเพิ่มอีกนิดนึงค่ะอีกประมาณ1ขีดเนาะที่เราเหลือไว้ใส่ไปเลยแล้วก็บีบน้ำตาลต่อให้ละลายค่ะจากนั้นก็ใส่ฟักทองลงไปเลยนะคะใส่ไปตอนนี้เลยยังไม่ต้องเปิดไฟนะคะจากนั้นก็เปิดไฟได้เลยใช้ไฟอ่อนๆ นะคะค่อยๆบดไปเรื่อยๆค่ะเอาให้เดือดก่อนนะคะค่อยใส่กะทิหัวกะทิส่วนที่เหลือค่ะนี่ค่ะพอฟักทองของเราเดือดได้ที่นะคะแล้วก็ใส่หัวกะทิส่วนที่เหลือนะคะลงไปเลยนี่เกลือนะคะประมาณสัก1ช้อนชาค่ะใส่ไปให้ออกเป็นหวานเค็มๆนิดนึงนะคะแล้วก็รอเดือดอีกรอบนึงนะคะนี่ชิมรสชาติค่ะถ้ายังหวานไม่พอก็เติมน้ำตาลทรายได้นะคะโอเค
สังเกตว่าน้ำตาลปี๊บเนี่ยจะเยอะกว่านะคะเยอะเลยแหละน้ำตาลทรายจะแค่นิดเดียวนะคะปรุงให้มันหวานเพิ่มน้ำตาลปี๊บน้ำตาลมะพร้าวแต่ละยี่ห้อความหวานมันก็จะไม่เท่ากันนะคะก็จะใช้น้ำตาลทรายช่วยในการปรุงแต่งรสชาตินะคะให้มันง่ายขึ้นนี่ค่ะจากนั้นก็รอเดือดนะคะพอเดือดรอบนี้นะคะรอบสองแล้วเนาะมันเราก็ดูให้ฟักทองสุกดีนะคะนี่ค่ะเวลาคนฟักทองนะคะเราต้องคนเบาๆนะคะไม่งั้นเขาจะเละนะคะค่อยๆคนแล้วก็ลองดูนี่ค่ะลองใช้ช้อนตักดูก็ได้ค่ะอยากได้นุ่มประมาณไหนนี่ก็คือสุกแล้วเนาะนี่ค่ะแบบนี้โอเคปรุงรสให้ได้ตามชอบแล้วเนาะเราหวานเค็มได้หมดแล้วสุดท้ายแล้วก็จะเติมนมจืดเข้าไปค่ะเพิ่มความมันเนาะสัก2กระบวยพอทีนี้ก็ปิดไฟได้เลยนี่ถ้าขมีใบเตยสดนะคะก็ใช้ใบเตยสดตั้งแต่ขั้นตอนแรกของการผสมน้ำหางกะทิกับน้ำตาลปี๊บเลยนะคะตอนที่ก่อนที่จะต้มเลยนะคะก่อนใส่ฟักทองอ่ะก็จะได้ความหอมของใบเตยแต่เราค่ะไม่มีใบเตยสดนะเรามีใบเตยขวดนี่ใบเตยแบบที่เนี่ยแบบแม่บ้านรุ่นใหม่เนาะใบเตยกลิ่นใบเตยใส่เข้าไปนิดนึงค่อยๆใส่นะคะอย่าใส่เยอะนะถ้าใส่เยอะแล้วมันจะบางทีมันก็อาจจะฉุนได้นะคะใส่น้อยๆพอได้กลิ่นค่ะแล้วก็ลองชิมดูค่ะแล้วก็ค่อยๆเติมเอานี่ค่ะแค่นี้ก็น่าจะเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวชิมแล้วก็ปรุงน้ำกลิ่นใบเตยนิดหน่อยแล้วก็พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะเดี๋ยวจัดใส่จานเสิร์ฟกันนะคะนี่ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะฟักทองแกงบวชหรือบวชฟักทองนะคะนี่ค่ะหน้าตาก็ออกมาเป็นแบบนี้น่าทานไหมคะนี่ค่ะจะทานร้อนหรือว่าทานเย็นก็ได้นะคะตามชอบเลยนะคะก็จะหอมกะทิเนาะกะทิแต่ว่าเป็นกะทิกล่องเนาะก็พอแทนกันได้อยู่ค่ะแล้วเราก็เพิ่มนมจืดเข้าไปช่วยนะคะทำให้มันมันมากขึ้นแล้วก็กลิ่นใบเตยนะคะก็ได้อารมณ์ของขนมไทยเนาะนี่สำหรับคนที่อยู่ต่างประเทศนะคะอาจจะหากะทิสดไม่ได้หาใบเตยสดไม่ได้นะคะก็นี่ค่ะใช้แบบเราก็ได้หาง่ายๆนะคะหรือว่าน้ำปูนใสไม่มีก็ไม่ต้องแช่ก็ได้ค่ะมันเละก็ไม่เป็นไรเนาะทำทานเองค่ะเอาที่สะดวกแล้วก็สบายใจคนทำแล้วก็อร่อยคนกินก็พอแล้วค่ะนี่ค่ะเรียบร้อยค่ะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะหรือว่าไปพูดคุยกันที่Facebook Fanpage ครัวพี่ไลก็ได้ค่ะหรือจะในคอมเมนต์ก็ได้แล้วเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ